บำรุงกระดูกได้ไม่ง้อนม4อาหารแคลเซียมสูงราคาถูกไม่ต้องสนใจอาหารเสริมสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะแคลเซียมหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเกี่ยวกับประโยชน์ของการบำรุงกระดูกและฟันแต่แคลเซียมไม่ได้มีเพียงแค่การดื่มนมเพียงอย่างเดียวคุณยังรับประทานอาหารในรูปแบบอื่นได้อีกด้วยซึ่งได้รับแคลเซียมไม่ต่างกันและแน่นอนว่าไม่ต้องง้ออาหารเสริมอีกด้วยไปรู้จักกันเลยข้อ1ปลาซาร์ดีนทุกคนอาจจะรู้จักกับคำว่าปลากระป๋องเพราะปลาซาร์ดีนเน่าเสียง่ายจึงนิยมนำมาบรรจุกระป๋องขายบอกเลยว่ามีแคลเซียมและยังมีราคาที่ถูกมากอีกด้วยซึ่งคุณนั้นสามารถหามารับประทานเพื่อเสริมสร้างแคลเซียมให้กับร่างกายได้แต่คุณต้องควรเลือกเอายี่ห้อที่ไม่มีโซเดียมสูงจนเกินไปซึ่งเน้นเกี่ยวกับทางด้านที่ปรุงรสชาติอ่อนซึ่งถ้าหากคุณเลือกหามารับประทานในรูปแบบนี้ได้ก็จะดีต่อสุขภาพมากเลยทีเดียวช่วยบำรุงกระดูกและฟันได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะข้อ2ถั่วเหลืองบอกเลยว่าดีจริงสำหรับใครที่รับประทานอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองจะได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญรวมไปถึงแคลเซียมในถั่วเหลืองนั้นจะมีองค์ประกอบโดยรวมต่อ100กรัมมีแคลเซียมอยู่ประมาณ25มิลลิกรัมและพลังงานรวมไปถึงวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นถือว่าเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพบำรุงกระดูกและฟันโดยไม่ต้องง้ออาหารเสริมแต่อย่างใดค่ะข้อ3ธัญพืชชนิดต่างๆงาขาวงาดำเมล็ดเจียถ้าหากคุณต้องการบำรุงกระดูกและฟันด้วยแคลเซียมแบบที่ไม่ต้องดื่มนมวัวก็คงจะหนีไม่พ้นการรับประทานธัญพืชเหล่านี้ซึ่งอุดมไปด้วยแคลเซียมที่สูงมากแถมยังมีรสชาติอร่อยรับประทานได้ทุกวันดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากและยังเหมาะกับผู้ที่มีอายุเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะข้อ4กุ้งแห้งแบบจืดกุ้งแห้งสีส้มตัวขนาดเล็กชนิดจืดคุณเชื่อไหมว่า1ช้อนโต๊ะมีแคลเซียมที่สูงมากถึง134มิลลิกรัมซึ่งเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารหลากหลายรูปแบบคุณก็จะสามารถเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายได้ง่ายๆเลยทีเดียวค่ะช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงอย่างแน่นอนค่ะการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะกระดูกและฟันให้แข็งแรงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการดูแลร่างกายในยุคปัจจุบันสุดท้ายนี้อย่าลืมกดแชร์สาระดีๆไปให้กับคนที่คุณรักและกดติดตามสาระดีๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป lainy.com ขอขอบคุณค่ะ